เรื่องลิงรดน้ำต้นไม้ครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีและทุกๆปีพระองค์จะรับสั่งให้จัดงานนักขัตฤกษ์ประจำปีขึ้นที่หน้าพระลานหลวงมีมโหสถและการละเล่นเป็นที่สนุกสนานยิ่งและในวันนักขัตฤกษ์ประจำปีคราวหนึ่งคนเฝ้าสวนอยากจะไปเที่ยวงานกับเขาเพื่อเปิดหูเปิดตาบ้างจึงเรียกลิงตัวหัวหน้าที่อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานนั้นมาสั่งว่านี่เจ้าลิงคนขยันวันนี้เราจะไปดูงานในเมืองสักหน่อยเจ้ากับพวกช่วยรดน้ำต้นไม้แทนเราทีนะลิงตัวหัวหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตอบตกลงทันทีและครั้นคนเฝ้าสวนไปแล้วมันก็เรียกพวกมาสั่งการมอบถังน้ำให้ตัวละใบพวกลิงรีบจัดแจงรับถังน้ำไปตักน้ำขึ้นมารดต้นไม้อย่างทะมัดทะแมงก่อนจะรดลิงตัวหัวหน้าเกรงว่าจะเปลืองน้ำจึงออกคำสั่งลูกน้องใหม่ว่าก่อนจะรดน้ำต้นไม้อ่อนๆพวกเองจะต้องถอนขึ้นมาดูเสียก่อนว่ารากมันยังลึกขนาดไหนแล้วจะได้รดน้ำให้พอเหมาะกันอย่าลืมนะที่ข้าสั่งจ้าลูกพี่พวกลิงรับคำและพากันทำตามคำสั่งโดยทั่วกันฝ่ายคนเฝ้าสวนเมื่อเที่ยวงานสำราญบานใจเต็มที่แล้วก็กลับมาครั้นถึงพระอุทยานและเห็นต้นไม้เข้าเขาแทบล้มทั้งยืนเพราะต้นไม้อ่อนๆทั้งหมดตายสิ้นเจ้าลิงมันทำข้าได้เขาคร่ำครวญพร้อมกับตีอกชกหัวตัวเองด้วยความเจ็บใจเป็นที่สุดใช่สิเพราะเขาไว้วางใจลิงซึ่งเก่งจัดเกินไปจึงเป็นเช่นนี้อนิจจาน่าสงสารจริงๆคติจากเรื่องนี้ผู้ที่ฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ย่อมทำลายสิ่งที่มีประโยชน์ให้พินาศสิ้นเหมือนลิงรดน้ำต้นไม้นี่แหละ